ชนกรรมะดวงอย่างนี้มักจะทำงานเป็นเจ้าของตัวเองแล้วดีเพราะประเภทอย่างนี้ทำงานแล้วเอาเป็นเอาตายกับคนนะครับทำให้เขามากแต่เงินเดือนมันจะได้น้อยดวงนี้นะนะครับพบงานนิดนึงครับจะทำเรื่องบ้านเรื่องรถไหมครับจะทำเรื่องบ้านเรื่องรถไหมครับไม่ทำนะฮะมั่นใจนะครับยังนะฮะโอเคนะอับฝังนะครับดวงชะตาดวงนี้นะครับตั้งแต่มิถุนาปีนี้ถึงมิถุนาปีหน้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ปีนี้จรมาเป็นฐานจักรพรรดิ14ถือว่าทำไมครับเหนื่อยเหนื่อยแบบเลือดตาแทบกระเด็นเหนื่อยแบบพูดให้แกเสียใจไว้ก่อนนะตกใจไว้ก่อนเหนื่อยแบบสุดๆเพราะว่าดาวพุธชนอะไรครับเสียนะครับญาติพี่น้องดาวเสาร์เห็นไหมคู่ครองเพศตรงข้ามแล้วก็ชนดาววังผมจึงถามว่ามีแต่งงานหรือยังถ้ายังไม่แต่งงานปีนี้มันจะได้อะไรครับได้คู่เป็นคนทางอะไรครับทางไทยใช่ไหมต่างถิ่นต่างที่ต่างเชื้อชาติเขาจะมาทำไมครับเนี่ยจะมาอุปถัมภ์ในเพศตรงข้ามจะมาคอยช่วยเหลือคุณนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองปีนี้ถ้ามีเกณฑ์เด็กบ้านใช่ไหมฮะบ้านหรือเรื่องอะไรครับรถมีเกณฑ์จะซื้อบ้านซื้อรถแต่เวลาซื้อบ้านซื้อรถเหนื่อยไหมเหนื่อยการซื้อบ้านซื้อรถครั้งนี้ซื้อแบบผ่อนอะไรครับผ่อนทรงนะครับระมัดระวังเรื่องเอกสารให้ดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเวลาจะเซ็นจะอะไรทำให้ดีก่อนนะครับค่อยๆดูนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาในรอบนี้ปีนี้นะฮะถ้าโสดแล้วได้คู่ดวงชะตาดวงนี้เวลามีคู่มีทีละกี่คนจะมีคนมารับมาชอบทีละกี่คน2คนใช่ไหมแล้วคู่ดีไหมคู่ดีไหมคู่เป็นดาวอะไรดาวสาวดาวสาวดีไหมนี่ดาวสาวปะทะกับดาวอะไรอังคารคู่อะไรคุยว่าทะเลาะกันใช่ไหมนี่ขอโทษนะคุณไม่เกรงใจนะว่าไงครับนี่เดือนมิถุนาใช่ไหมครับมิถุนาอันที่39จะมาเดี๋ยวมา40ตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะ39นะดูคู่นะอังคารชนกับอะไรครับเสาร์มันคู่อะไรครับปุริวาจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้นะหักอย่างนี้แล้วก็ต่อกันอย่างนี้เวลาดูดวงเคยไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าจับมันอย่างนี้มันจะได้เห็นว่าต่อดวงอ่ะเข้าใจไหมครับงงอีกเขาเข้าใจความหมายผมไหมฮะถ้าคุณไม่อย่างนี้คุณจะหักอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมฮะมันจะได้เห็นว่ามันตายไปมองไม่เห็นก็จับอย่างเงี้ยแล้วมาต่อกันคุณก็จะเห็นมันคู่ก็ได้ดาวอะไรครับดาวสาวเสาดีไหมได้มีไหมใครจะได้มีคู่เป็นดาวสาวทำใจไว้เลยครับซื้อยาทำใจไว้จะสองโหลกินไว้เถอะครับนะหนึ่งเครียดก็เครียดเก่าก็เก่าแก่ก็แก่ตายก็ยากนะฮะนะเหนียวอีกต่างหากนะให้อะไรก็ยากนะเหนื่อยอีกผมบอกเลยครับเพราะผมแฟนผมเป็นวันเสาร์ครับผมรู้ครับอยู่คนละมุมไม่คุยกันเลยครับคุยกันไม่รู้เรื่องครับทำอะไรก็ชักช้าอย่างเครื่องยนต์ดีเซลติดอยู่นั่นแล้วยังไงเรือเครื่องเรือที่เอาเชือกผูกก็กระชากอย่างนั้นนะว่าจะติดได้เมื่อไหร่เธอจะไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวรอรถกับข้าวมารถกับข้าวมาบ่ายสามครับพอตื่นขึ้นมาไปแล้วเหรอผมบอกยังไม่มาวันพรุ่งนี้นี่คือคนละเสานะครับผมทำใจไม่เลยนะครับเนี่ยดูนี่มาโอ้โหแต่ถ้าได้ตัวนี้มาแล้วก็แจ๋วแล้วครับถ้าได้จัดมาแล้วก็นี่คู่อะไรแล้วครับคู่ชู้คู่หัวเมียกันแล้วครับหึงหวงกันมันแล้วครับทีนี้แหละครับนะฮะเห็นไหมฮะนี่แหละครับนะนี่คือดวงนี้อ่ะทีนี้มาตอนอายุย่าง40จะมีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับฐาน17ดีหรือว่าดีหรือเสียครับกลางๆดาวพฤหัสเสียไหมพระฤหัสเป็นทีนะคือดวงสู้ครูอาชานะพระฤหัสเป็นทีนะคือดวงสู้ครูเก่งกว่าครูเหนือกว่าครูเหนือกว่าอาจารย์ดาวพฤหัสเป็นมรณะเปลี่ยนอย่างทำอย่างเท่ากับ5ฐาน13ต้องพูดเบาๆนะดาวพฤหัสเป็นอริชอบโต้ท่าเถียงกับผู้ใหญ่นะถ้าพูดเบาๆพูดแรงๆไม่ได้มันจะแก้ได้บันทึกให้ไปออกช่อง8นะฮะทำไม่ดีนะอีกเที่ยวเดินเห็นไหมผมป่าแล้วนะ
ผมรู้เลยเดี๋ยวมันต้องอีกเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องไปเปิดคอร์สใหม่ดีไหมคอร์สพยากรณ์อย่างเดียวเลยดีไหมฮะเอาไหมฮะเรียนมาที่สองครั้งลบพยากรณ์อย่างเดียวเลยเอาไหมเอาไปเรียนคนเดียวเถอะผมไม่มาแล้วอีกเที่ยวนึงไงไปเที่ยวไปดาวพฤหัสเสียฟังให้ดีนะดาวพฤหัสเสียเนี่ยเท่ากับตนุชนีนะครับฟังให้ดีนะดาวพฤหัสถ้ามันเสียเมื่อไหร่มันจะมีค่าเท่ากับตนุชนีนะตัวตนมากเก่งหัววัยสมองวัยชาววัยไหวพริบเอาตัวรอดเก่งดาวพฤหัสเป็นหีนะเมื่อไหร่แล้วก็พวกนี้เก่งกว่าครูเหนือกว่าครูเหนือกว่าอาจารย์โหราศาสตร์จึงเรียกพวกนี้ว่าดวงสู้ครูครับอย่าไปสอนโหราศาสตร์ให้สอนไม่ได้ครับผมไม่สอนจริงๆผมดูดวงก่อนนะดาวพฤหัสเสียประเด็นที่อยู่ไม่สอนไม่ได้ครับเดี๋ยวมันฆ่าตายเอาแม่นะแต่สมัยนี้ก็ต้องสอนใช่ไหมบังคับไม่ได้ใช่ไหมประการที่สองดาวพฤหัสเป็นมรณะพวกนี้จะเรียนอย่างนั้นไปทำอาชีพอย่างนึงทุกสุรายเป็นอย่างนั้นครับถ้าที่สังเกตมานะดาวพฤหัสเป็นอริพวกนี้ชอบโต้ชอบเถียงผู้ใหญ่หรืออีกตัวนึงคือดาวพฤหัสเป็นอะไรครับตอบสิสุดยอดพยายะใช่ไหมเสร็จทุกรายครับต้องเข้าโรงพยาบาลครับแต่เป็นอะไรไม่มากครับแต่เป็นอะไรไม่มากนะผมบอกไปนะด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงมีที่มาของดาวพฤหัสว่าถ้าดาวพฤหัสใครเสียก็ตามไม่ว่าอยู่พบใดก็แล้วแต่นะทั้ง4ตัวหรือเป็นมหาอุบาทก็แล้วแต่ถือว่าเป็นคนที่เก่งกว่าครูห้ามเถียงพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาเด็ดขาดครับจำไม่ดีนะเพราะพวกนี้จะสมองไปเลิศนะครับพูดอย่างคิดไปอย่างนะครับผมใครคุณมีลูกน้องคุณเอาดวงเข้ามาดูเลยนะถ้าคุณเจออย่างนี้คุณทำใจไว้เลยนะเอาไปทำงานอย่าพักง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมันมาเถียงคุณในที่ประชุมนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยเถียงเก่งครับเนี่ยผมตื่นยันเลยครับเถียงทีไรชนะทุกทีด้วยครับผมมั่นใจเลยครับดวงนี้เจ้านายกลัวครับเจ้านายหน่วยคนนี้เข้าประชุมมาสายหน้าแรกดาวพฤหัสเสียจะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมันพูดง่ายๆอะไรที่เป็นไม่ยุติธรรมหรือไม่เท่าเทียมหรือเสียเปรียบจะไม่ยอมครับฟังให้ดีนะดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเสียนะอะไรที่มันไม่เที่ยงธรรมมันไม่ยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมมันไม่ถูกต้องพฤหัสเนี่ยจะโดดขวางนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยลองเลยครับเราไม่ยุติธรรมแกเลยครับแกโดดขวางเนี่ยทีจะเอาไปทำตายนะครับรูปนี้เห็นไหมครับแล้วดันมีอะไรอยู่ในดวงอีกเนี่ยนักเลงอยู่ในดวงเห็นไหมครับเห็นไหมมาดูปากสิครับดูปากสิครับปากเป็นไงครับพูดเพราะไหมนักเลงไหมแล้วใจเป็นดาวอะไรด้วยครับเราพูดพูดชนอะไรอีกด้วยครับจำแต่ไม่มีล้างแค้นไม่มีเอาคืนแต่จำไม่ลืมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะน่ากลัวนะราคะเป็นดาวพุธเอาไว้คราวหน้าพูดเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วรุนแรงทางเพศเป็นหนึ่งแล้วนะอีนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอแม่ชีมาก่อนนะให้จะทนฟังไม่ได้นะครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฮะปีนี้ถ้าแต่งงานมีคู่มีเกณฑ์จะได้อะไรครับได้อะไรครับถ้าคุณแต่งงานแล้วนะปีนี้คุณอยากได้ลูกคุณจะได้อะไรครับได้ลูกแต่พอได้ลูกมาต้องระวังให้ดีมันจะทำไมครับมันจะไปฮะมันจะหลุดจากอะไรไปนะดูให้ดีมานะข้อที่หนึ่งข้อที่สองปีนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะไปเริ่มเรียนศาสตร์อะไรใหม่ๆก็ได้ไปเทคคอร์สไปเรียนอะไรคอร์สสั้นๆก็ได้ครับข้อที่3ปีนี้ตัดสินใจจะซื้อบ้านซื้อเลยนะครับนะให้ซื้อเลยนะจะซื้อแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้จะเอาเงินในธนาคารออกมาซื้อไม่ให้ใครรู้ครับทำแบบเงียบๆทำไปเลยครับนะฮะประการต่อมาประการต่อมานะครับคุณดูนะปีนี้ให้ระวังให้ดีครับเนี่ยพยายะเสียตัวนี้นึงระวังสุขภาพให้ดีปีนี้อายุยากเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะฮะ40ใช่ไหมเป็นวันอังคารใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวได้เลยครับต้องพบแพทย์พบหมอเด็ดขาดครับผมยืนยันนะถ้าให้วันเดือนปีเกิดผมไม่ติดนะฮะต้องไปหาหมอคลินิกอะไรเงี้ยแล้วจะหายนะฮะเพราะฉะนั้นแกจะโดนอยู่ 2-3 โรคหนึ่งคอเลสเตอรอลขึ้นหรือไอ้เรื่องไปเลี้ยงสมองไม่พอนอนไม่พอสมัยนี้ก็เรียกไมเกรนนะฮะอีกอันนึงคือระวังกระเพาะอาหารจะไม่ดีดวงนี้
นะครับต้องหาหมอหาแพทย์แน่นอนครับเตรียมไว้ของมีค่าระวังจะสูญอะไรครับสูญหายหายมีโอกาสได้คืนไหมมีแต่มันทำไมเนี่ยน้อยมากหายก็หายไปเลยอะไรหายครับอะไรหายครับบ้านหายโอ้สุดยอดเลยนะหายทั้งบ้านเลยนะยังไม่ทันท่วงเลยเราก็ดาวพฤหัสมาแปลสิครับดาวพฤหัสมันคืออะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกห้อยคออะไรหายได้นะหนังสือตำรับตำราหายได้นะเอกสารอะไรหายไปบ้านหายทั้งหลังเลยนะครับโอ้สุดยอดครับไม่ผิดนะมันอาจจะหายได้ครับถูกต้องครับใช่ได้ครับนะแล้วดวงนี้ดูคุณนะพฤหัสนะครับกระแทกมาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะถูกไหมฮะส่งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาโดนอาทิตย์ใช่ไหมฮะโดนตัวเองใช่ไหมฮะกระแทกมาที่ดินผมจึงถามว่าจะทำอะไรกับบ้านหรือที่ดินเขาบอกเขาไม่ทำนะคุณมั่นใจนะไม่ซื้อไม่ขายไม่ซ่อมไม่อะไรนะไม่มีจะทำเดี๋ยวมันจะได้ทำนะครับคุณจะได้ทำนะครับผมบอกเตรียมไม่ได้เลยนะฮะดวงนี้อ่ะผมให้ถามนิดนึงอยากถามอะไรถามมาครับแหมดวงนี้น่ารักจังเลยนะเรียนโหราศาสตร์เก่งไหมนี่ไงนี่ไงเหนือครูแล้วเนี่ยนี่ไงอย่างเงี้ยไม่น่าสอนอย่างเงี้ยไม่น่าสอนหรอกถ้าเป็นวันอะไรด้วยครับวันอังคารแล้วดูชนอะไรด้วยครับกรรมะใครที่อัปปาตนุชนกรรมะพวกนี้เอาเป็นเอาตายกับเรื่องงานหรือเรื่องเรียนครับแล้วคุณดูครับคนฐานอะไรด้วยครับราชาโชคขยันครับดวงคุณน่ะคุณเป็นคนขยันที่สุดร่างกายคุณแข็งแรงที่สุดโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้กินครับอัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งไม่มีครับผมยืนยันครับดวงของคุณน่ะยังเก่งเนี่ยคุณไม่ได้ใส่แว่นนะผมจะตอบว่าสายตาคุณไม่ดีหรือตอนเด็กๆคุณโดนของร้อนลวกตัวมาครับคุณเนี่ยแล้วคุณก็ระวังให้ตัวนี้พอครับเห็นไหมฮะถึงเขาไม่ได้ใส่แว่นตานะผมก็จะบอกผมอย่างนี้แหละครับแต่ดวงนี้แข็งแรงมากครับแข็งแรงจริงๆครับผมยืนยันนะฮะนะฮะเวลามีแฟนจะมีทีละสองคนนะฮะนะฮะแฟนหาคนทางไหนดีคนมาจากต่างจังหวัดทางไกลๆออกผิวดำๆหรือเป็นพวกตำรวจทหารแล้วดีนักรู้นักบุกนักลุยแล้วดีหรือถ้าเป็นต่างชาติต้องหาพวกโคกหัวพวกหัวนี่คือใครพม่าเหรอพวกไหนแขกอินโดแขกอะไรก็ได้ใช่ไหมรัสเซียอะไรก็ได้นะแล้วดีจะตายไปนะขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะถ้าแต่งงานสองหัวแล้วดีครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปอยู่กันเลยแล้วไม่มีขันหมากขี้แจ๋วครับใต้ผมดูผมจะแรงๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะประการที่สามอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับดูนี่ยืมก็ไม่ได้คืนบอกก่อนนะเพราะคุณเป็นคนใจดีนะฮะใจดาวพุธใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแรงไปขอโทษแล้วนะไม่ทราบจะโดนเปล่านะผมไม่โดนนะอย่าให้มันโดนเลยนะนะเพราะดวงนี้นะเนี่ยใครมีตัวเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวสำคัญดวงเนี่ยก็จะมีสมรสของคนในดวงก็คือมันไม่ค่อยอดตายแต่ค่อนข้างขี้เหนียวให้อะไรให้ยากนะให้ทีเป็นเข่งอย่างเงี้ยเข้าใจนะขนมไม่ให้ทีละชิ้นแกให้เป็นเข่งแต่คนวันอังคารคนวันอังคารนี่อย่าพกอาวุธนะอันตรายนะคนวันอังคารนี่บ้ายอยอเขาเยอะๆชมเขาบ่อยๆแล้วดีคนวันอังคารเป็นคนใจถึงนะฮะทั้งหญิงและชายเสียงดังคนวันอังคารเนี่ยมันพ่อมันเกิดมาไม่มีใครดูแลคุณต้องไปดูแลตัวเองนะครับและคนวันอังคารพยายามหาเจ้านายเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่กับบริษัทต่างประเทศดีที่สุดอย่าอยู่กับคนไทยด้วยคนราชการครับอยู่คนไทยไม่ก้าวหน้านะเปลี่ยนไปเลยนะนี่คือคนเกิดวันเนี่ยครับเนี่ยปีชวดปีชวดด้วยนะปีนี้เกิดปีชวดปีชวดเนี่ยนะชอบไปกินขนมบ้านอื่นเขาเลยคนเกิดปีชวดเนี่ยชอบไปกินขนมบ้านอื่นนะคนเกิดปีชวดเนี่ยไม่ชอบกินข้าวบ้านตัวเองนะครับชอบไปกินขนมบ้านคนอื่นนะดวงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะคู่นี้เราแจ๋วแล้วครับนี่ได้คู่มิตรคู่หนึ่งนี่นะคู่สมพลคู่หนึ่งสองคู่แล้วครับนะถือว่าดวงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับดวงนี้ต่อไปบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่ไม่ต้องกลัวครับมีดาวพฤหัสอยู่ข้างล่างนะครับดวงนี้ดีอย่างนะแต่งงานเมื่อไหร่นะถ้าคุณช่วยเหลือแฟนก่อนนะแฟนจะช่วยเหลือคุณกลับครับเพราะมันอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเห็นไหมนะ
พราะฉะนั้นมีมันมาเลยทีเดียวกี่คนครับมีมาเลยทีเดียวกี่คนดีเจ็ดคนคุณพระช่วยแค่คนเดียวก็จะมึนหัวตายตั้งเจ็ดเลยนะแต่ถ้าถามเรื่องไม้บางคนขอโทษนะนี่ดูเขาไม่จดเสียนะดูตามตัวเลขได้ครับถ้าเลข4ก็ไม้ดีครับครับ4ถ้า3ก็ไม้3ถ้า7ก็ไม้7ดีมันไม่มีเลข10นะครับหรือเลข12ไม้ก็ไม้12ผลตาเหลืองเลยครับนะอ่ะโอเคนะถามอะไรไหมครับงานที่ทำอยู่ดวงนี้ต้องทำสองอย่างในเวลาเดียวกันจึงจะดีครับงานที่เหมาะสมกับคุณมีดังต่อไปนี้หนึ่งถ้าคุณทำพวกเอกสารตัวเลขตัวกระดาษตัวบรรทัดบัญชีหรือคอมพิวเตอร์ทำยอดทำเป้านะค้าขายดีระดับหนึ่งครับอันดับสองงานที่เหมาะสมกับคุณก็คืองานเซอร์วิสหรืองานบริการคนครับนะเซอร์วิสหรือบริการคนหรือดวงนี้ถ้าทำงานอยู่ในสนามบินได้จะดีมากครับทำพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกแล้วดีครับหรือของแหลมคมมีในมือคุณเช็ดมีดไว้หั่นกรรไกรไว้ตัดผมอย่างเงี้ยแล้วแต่สุดยอดครับแต่ต้องทำสองอย่าง